เราเหลือบฟังนิดหนึ่งครับผู้มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งเขาชื่อพ่อเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษคือสามารถทายใจได้เก่งและแม่นมากครับแต่ว่าไม่เคยถูกไม่คือเขาทายเก่งแม่นแต่ไม่ถูกงงเลยสิอาจจะบอกให้อะไรอย่างนี้แล้วว่ามันถูกยังไงนี่คือจดหมายปกติเนี่ยนักมายากลเราจะเล่นแล้วก็ทายใจกันแต่นี้ครูจะไม่ทายใจจะไม่ใช้ความสามารถของนักมายากลทายใจแต่จะให้น้องสาวคนนี้ดูซิว่าตรงไหมอันนี้คือจดหมายของเขาเอาวางไว้นี่เลยไพ่52ใบมาทายไพ่ดีกว่ายกเว้นเอเลือกมาสักเบอร์อะไรก็ได้เลข8ละกันครับ8มันมี4โพ4ดอก8อะไรครับเอา8โพแดงครับ8โพแดงครับ8โพแดงก็อย่างนี้ได้แล้วอันนี้คือรูปของเขาที่เขาถ่ายได้เป็นหลักฐานก็คือรูปของน้องสาวของน้องอ้อมเนี่ยนะครับในนี้ไม่มีอะไรนะครับมีรูปภาพเขา1ใบกับจดหมายของเขานี่เป็นตั้งครับเป็นกราฟลองเปิดจดหมายแล้วก็อ่านออกเสียงดังๆนี่ครับเปิดเลยครับดีครับครับสวัสดีค่ะหนูชื่ออ้อมหนูชอบเล่นมายากลทายใจมากๆแต่น่าเสียดายหนูมักจะทายผิดไปแต้มหนึ่งตลอดเลยเมื่อไหร่จะเล่นได้เก่งๆสักทีนะเมื่อกี้เราเลือกเบอร์อะไรนะครับ8โพแดงครับ8โพแดงเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขามักจะทายผิดไปแต้มหนึ่งเสมอเลยลองเปิดดูสิครับเอ้าเขาทายว่าผิด9โพแดงครับเห็นไหมเขาทายแม่นนะเขาทายผิดไปแต้มหนึ่งเขาเก่งไหมแต่เขาทายไม่ถูกเขาทายผิดไปแต้มหนึ่งเราเลือกเจ้าโพแดงครับตรงตามที่จดหมายเขาเขียนไว้ไหมครับเป๊ะเลย